ดีในรายการ I am จะดีค่ะวันนี้จะดีจะมาทำบอนน้ำกินได้ค่ะทำง่ายมากเลยเพียงมีเพียงน้ำแข็งค่ะจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้แล้วออกมาสนุกมากเลยล่ะถ้าอยากจะสนุกไปด้วยกันไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำบอนน้ำทานได้กันค่ะง่ายมากเลยจะดีมีน้ำเปล่าเนี่ยแหละใช้เป็น1ถ้วยตวงค่ะน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติเลยต่อไปจะใส่แคลเซียมคลอไรด์ค่ะ1ส่วน4ช้อนชาก็ใส่ลงไปเลยเป็นฟู้ดเกรดนะเพราะฉะนั้นทานได้อยู่แล้วแล้วก็คนให้เข้ากันให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เขาละลายมาอีกสูตรหนึ่งกันคือหลานทำเป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ใส่สีแล้ววันนั้นทานคือเขาไม่อร่อยไงก็เลยอยากจะให้มีรสชาติหน่อยค่ะก็เป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเขียวค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะได้รสชาติเข้มข้นขนาดไหนเลยนะคะชอบหวานเยอะหวานน้อยค่ะแล้วก็เพิ่มเป็นน้ำมะนาวจะกลายเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานหวานเย็นเย็นอร่อยมากต่อไปจะใส่แคลเซียมคลอไรด์ค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายค่ะตัวน้ำเปล่าที่ผสมโซเดียมคลอไรด์ได้แล้วค่ะเราจะตักใส่ตัวพิมพ์เลยตัวพิมพ์เนี่ยค่ะมี2 อย่างจะดีมีเป็นพิมพ์น้ำแข็งอันเล็กก็หาซื้อได้ค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีละในห้างสรรพสินค้าและอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าจะเป็นโมช็อกโกแลตเอ้ยไม่ใช่โมน้ำแข็งอันใหญ่ก็ได้ค่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะ30บาทตัวนี้จะดีซื้อมา60กว่าบาทก็ใส่ลงไปเลยคราวนี้ก็ปิดฝากันแล้วก็บีบลงเลยค่ะจะใช้สลิงก็ได้จะใช้เป็นแบบคล้ายที่ดูดเหมือนของจะเรียนก็ได้ลงให้เต็มเลยค่ะสีเขียวเขาละลายแล้วเหมือนกันเลยสีเขียวก็คือจะตักใส่พิมพ์จะเรียนตักสีเขียวด้วยโอเคได้แล้วคราวนี้ก็ปิดฝาแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะใช้เป็นสลิงก็ได้หรือว่าที่ดูดก็ได้ค่ะก็ดูดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยให้เต็มทุกพิมพ์เลยค่ะใครจะทำเป็นน้ำเขียวน้ำแดงหรือว่าถ้าใครไม่ทำเป็นน้ำรสหวานแบบนี้ค่ะใส่เป็นน้ำเปล่ากับสีผสมอาหารก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวจะดีจะหยอดให้เต็มพิมพ์เลยค่ะแล้วก็นำตัวที่ได้เนี่ยแหละเข้าตู้เย็นค่ะอยู่ที่1คืนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่น้ำแข็งเขาแข็งเป็นก้อนเบาค่ะต่อไปค่ะระหว่างที่รอตัวน้ำแข็งเบาเขาได้เนี่ยเราจะมาผสมอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวเคลือบผิวข้างนอกให้น้ำเนี่ยกลายเป็นบอลกิ้งดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กได้ค่ะส่วนผสมจะมีตัวนี้โซเดียมอัลจิเนตค่ะก็ร้านเดียวกับตัวแรกเนี่ยแหละแล้วก็ขอเป็นฟู้ดเกรดนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าเข้าไปของจะดีอะทำเป็นมีทั้งสีใสแล้วก็สีสีอะค่ะเพราะฉะนั้นจะดีจะผสมเอาไว้2อันเลยเผื่อแบบแตกออกมาบอลน้ำแตกเผื่อมีการผิดพลาดค่ะ2ถ้วยตวงทั้ง2อันเลยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนี่เลยค่ะแล้วเราก็จะใส่โซเดียมอัลจิเนตค่ะครึ่งช้อนชาลงไปเลยทั้งสองเอาเลยนะเหมือนกันเลยโอเคคราวนี้ก็จะคนค่ะตัวนี้จะละลายยากหน่อยแต่ว่าเขาละลายได้จนกลายเป็นแบบน้ำใสปิ๊งเลยล่ะเดี๋ยวจะดีจะคนค่ะให้ละลายแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะตอนนี้บอลน้ำแข็งค่ะข้ามคืนแข็งออกมาเป็นก้อนบอลแล้วทั้งอันเล็กทั้งอันใหญ่เลยค่ะเดี๋ยววิธีการของเราก็คือจะดีทำเป็นบอลก้อนใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วที่เหลือรีบเอาเข้าช่องฟีดก่อน
ตัวที่เป็นเคลือบผิวที่เมื่อกี้คนเอาไว้อะค่ะนี่ไงเขาใส่ปิ้งแล้วก็เริ่มเป็นแบบเหนียวๆหนึบๆแล้วอันนี้คือใช้ได้แล้วบั้นน้ำแข็งค่ะใส่ลงไปเลยระหว่างนี้เราจะต้องเคลือบผิวเขาค่ะค่อยๆเคลือบผิวแล้วผิวเขาจะเริ่มหนาขึ้นจนอยู่ในมือเราได้ค่ะเฮ้ยเห็นไหมว่าเขาเริ่มมีผิวเคลือบเห็นไหมได้แล้วลูกแรกจะเอาลูกที่มีผิวเคลือบเรียบร้อยแล้วใส่ลงในน้ำเปล่าเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่าขุ่นๆเนี่ยคือตรงที่เป็นน้ำแข็งจะใส่จนเขาละลายหมดเลยตอนช้อนระวังดีๆนะคะระวังแตกนี่ไงเหมือนแมงกะพรุนเห็นไหมน้ำแข็งลูกเล็กทำสองลูกได้เลยล่ะนี่ลูกเล็กนะต๋อมแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะโอ้ยน่ารักเดี๋ยวอันต่อไปจะลองสีเขียวเนาะบอลนะได้อีกลูกหนึ่งแล้วลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กน่ารักเมงกระพุนน้อยเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะทำแช่ในน้ำจนตัวน้ำแข็งอะค่ะเขาละลายหมดเลยจะไม่เห็นเป็นขุ่นๆแบบนี้จะเป็นแบบน้ำใสปิ้งเลยค่ะเดี๋ยวจะดีทำสีเขียวทำสีแดงไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมาดูตอนที่แบบเป็นบอลน้ำใสๆกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอลน้ำทานได้เดี๋ยวจะดีหยิบให้ดูนี่เฮ้ยน่ารักมากเฮ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ขอตัวไปทานบอลน้ำก่อนค่ะบายค่ะอร่อย